รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวรรค์ของไทยได้ใจทุกคนที่มาเยือนแบล็คพิงค์และลิซ่าเพิ่งจัดไปเราจะพาทุกคนมาชิมห้องอาหารที่วิวสวยที่สุดใน36โลกและช็อกตกเก้าอี้กับช็อตเด็ดซุปตาตัวพ่อตัวแม่ที่คุณไม่เห็นหน้าและไม่เคยรู้จักมาก่อนบางท่านไม่ใช่คนซะด้วยซ้ำร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Mafia กับผมแชมป์พิรพลเอื้ออารียกูลนะครับทุกคืนวันพฤหัส 5 ทุ่มที่นี่PPTV ผมต้องบอกเลยนะครับว่าหนึ่งในช็อตเด็ดของการเป็นพิธีกรก็คือมันเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์นะผมอยู่วงการนี้มา14ปีแล้วแต่ละครั้งผมต้องมานั่งคิดว่าผมจะทำอะไรที่คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งคิดมานานมากแล้ววันนี้จะทำอะไรซึ่งผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยในวงการทีวีเนี่ยภาพเคลื่อนไหวมักจะมีค่ามากกว่ารูปถ่ายแต่วันนี้คุณผู้ชมรูปถ่ายอันตรายมากนะครับเราหมกมุ่นกับความสวยถ่ายรูปทุกอย่างต้องเป๊ะต้องสวยกว่าตัวจริงต้องเพอร์เฟกต์สุดๆหลายคนอาจจะคิดว่าถ่ายสวยคือที่สุดแต่มันมีเหนือชั้นกว่าถ่ายสวยครับเขาเรียกว่าถ่ายสื่อถ่ายแล้วมันสื่อถึงอะไรสักอย่างที่อยากจะทำให้คุณไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับโลกนี้เพราะเดี๋ยวนี้คนสังคมเละเทะคนหมดความมั่นใจถ้าเกิดไม่มีแอปมาแต่งหน้าแต่งหุ่นแล้วรู้สึกตัวเองจะไร้ค่าวันก่อนผมไปเดินที่ไอคอนสยามแล้วผมไปเห็นนิทรรศการนะครับเขาโชว์รูปมีรูปเกือบแสนรูปถ่ายโดยช่างถ่ายภาพเกือบ 5,000 คนจากเกือบ130ประเทศแล้วเป็นรูปที่คุณเห็นแล้วคุณจะตาสว่างคุณจะนอนไม่หลับมันปะทะคุณอย่างจังเริ่มจากสาขากีฬาก่อนครับใครจะไปเชื่อครับว่ารูปกีฬาที่ส่งพลังที่ช็อตเด็ดที่สุดไม่เห็นหน้านักกีฬาต้นร้ายปลายดีนักมวยสาวคนขวาฉายาไม่เคยโดนน็อกแต่เธอกลับโดนชกลงไปกองในยกแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่เธอสู้และหมัดนี้คือหนึ่งในช็อตเด็ดที่ทำให้คลาเรซ่าชิลด์เป็นแชมป์โลกและคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนเห็นช็อตนี้แล้วชื่นชมคนกีฬาที่ยอมเจ็บขนาดนี้เพื่อมอบความบันเทิงให้กับเรามวยมันโหดเกินไปหรือไม่อนาคตเท่านั้นจะบอกเองว่ากีฬามวยจะอยู่หรือจะไปสวยธรรมชาตินี่คือรูปของนาโอมิโอซากะขณะเซิร์ฟเทนนิสที่ออสเตรเลียความตั้งใจในการทำอะไรสักอย่างนี่ขนาดเห็นแค่หลังหัวก็รู้ได้เลยว่าเธอไม่ธรรมดาและไม่ธรรมดาจริงๆครับนักเทนนิสสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นและเฮติปีนจากมืออันดับ406ในปี2013 5ปีต่อมาโอซาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาจากเอเชียคนแรกที่ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเก่งอย่างมีคุณค่าความสวยสง่ามันจะมาเองThank you.
ื่อโดนความซวยทำร้ายเราปล่อยให้มันทำลายชีวิตไม่ได้หนุ่มจากเช็กคนนี้เกือบตายหลังแท่นบรรทุกรถขนาดยักษ์หนักเกือบ 1,400 กิโลหล่นทับแต่เขาจัดไปเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งร่างที่เหลืออยู่เขาใช้มันอย่างเต็มที่ชเดเนกซาฟรานิกปัจจุบันเป็นทั้งกัปตันทีมชาติฮอกกี้น้ำแข็งของเช็กเป็นทีมชาติปั่นจักรยานด้วยมือและแชมป์มวยพิการนี่แหละครับถ้าไม่วิ่งเดินถ้าไม่เดินคลานทำไงก็ได้ขอแค่อย่ามองกลับหลังโทษโชคชะตาเดินมุ่งหน้าอย่างเดียวจบ